สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยนะคะค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยแพทยสภาสภาการพยาบาลสภาเภสัชกรรมสภากายภาพบำบัดทันตแพทยสภาสภาเทคนิคการแพทย์และคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะนะคะได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ป่วยได้กำหนดไว้9ประการที่สำคัญด้วยกันนะคะประการที่1ผู้ป่วยทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะประการที่2ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งในการรักษาพยาบาลในการตรวจวินิจฉัยนะคะทั้งพิจารณาผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากการตรวจนั้นผู้ป่วยก็ควรจะได้รับทราบนะคะประการที่3ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงต่อชีวิตจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ป่วยนะคะประการที่4ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับทราบชื่อนามสกุลของผู้รักษารวมทั้งชื่อของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ นะคะประการที่5ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพสุขภาพคนอื่นนะคะเพื่อนำมาพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองว่าควรจะรับการรักษาต่อเนื่องหรือควรจะถอนการรักษาควรจะยกเลิกนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ขึ้นกับสิทธิการประกันสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยบัตรทองผู้ป่วยบัตรประกันสังคมบัตรข้าราชการก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะผู้ป่วยข้อที่6ก็คือมีสิทธิ์ที่จะปกปิดข้อมูลที่สำคัญที่ไม่อยากจะเปิดเผยนะคะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยนะคะนอกจากผู้ป่วยจะยินยอมให้ผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพนะเผยแพร่อาจจะในแง่ของการวิจัยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนนะคะข้อที่7ก็คือผู้ป่วยมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรับการรักษานะคะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยนะคะหรือผู้ป่วยมีสิทธิที่จะเข้ารับการดูแลรักษาแบบพิเศษระหว่างการทดลองในการทำวิจัยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ป่วยว่าจะยินยอมไหมถ้าผู้ป่วยยินยอมถึงจะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้นะคะและประการที่9นะคะที่ก็สำคัญมากอีกประการนึงก็คือผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะบิดามารดาของผู้ป่วยนะคะหรือผู้แทนโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่างๆตัดสินใจต่างๆแทนผู้ป่วยได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือผู้ป่วยที่มีความพร่องทางด้านกายหรือใจนะคะอันนี้ก็จำเป็นต้องมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมช่วยในการตัดสินใจในการดูแลรักษาให้เป็นไปได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะคะค่ะ9ข้อนี้สำคัญมากนะคะสิทธิของผู้ป่วยที่พึงมีพึงทราบพึงได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ